เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนมีนาคม2565โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสวท.สุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับเริ่มกันที่1มีนาคมที่บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงก่อนการแสดงยุทธหัตถีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2565โดยมีนายปรีชาทองคำนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและนักแสดงร่วมพิธี2มีนาคมที่หอประชุมประชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยประจำปี2565 3มีนาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวมอบโอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565ณจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมจำนวน142คนร่วมแข่งขันใน16ชนิดกีฬานายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่5มีนาคม2565สามมีนาคมที่อุทยานมิตรผลอำเภอด่านช้างนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจเยี่ยมรับทราบแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีผู้บริหารของโรงงานน้ำตาลมิตรผลอำเภอด่านช้างพร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจากการเผาไร่อ้อย4มีนาคมที่หอประชุมอาชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาให้กับนายอำเภอพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าผู้ผลิตและผู้ประกอบการทอผ้าทุกกลุ่มจากทั้ง10อำเภอจำนวน61กลุ่มเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย5มีนาคมนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2565และการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง19มีนาคม2565โดยมีกิจกรรมภายในงานได้แก่การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนมหาวีรกรรมยุทธหัตถีโดยใช้ช้างจริงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายบนเวทีการเดินแบบผ้าไทยโดยแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีการประกวดธิดารอนเจดีซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีตสำหรับผลการประกวดธิดารอนเจดีในปีนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข5นางสาวพลอยไพลินลิมปนะเวทยานนท์ได้รับรางวัลชุดตะเบงมานงามตาและขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย9มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยโดยนายนพฤทธิ์สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนในการมอบเงินสงเคราะห์จำนวน 10,000 บาทให้แก่นายทรงวุฒิเพ็งพันธ์บุตรของนายประจวบเพ็งพันธ์อายุ78ปีผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์25659มีนาคมที่สหกรณ์การเกษตรบางประม้าจำกัดตำบลโคกครามอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธี
9มีนาคมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สุพรรณบุรีรวมใจป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีเป้าหมายคือสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสม.จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง10อำเภอ9มีนาคมที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการกระเสียวปันน้ำใช้รวมใจประชารัฐเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการทำไร่ปลูกพืชผักและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง13มีนาคมนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมตักบาตรทางน้ำนาวาพิขาจารย์โครงการท่องเที่ยววิถีพุทธณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี13มีนาคมนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2565ณเวทีศิลปะวัฒนธรรมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี14มีนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมต้อนรับนายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านการเกษตรปี2564ณองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี18มีนาคมที่สระน้ำสาธารณะบ้านหนองสารแตรหมู่ที่12ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสูบน้ำผันน้ำทอยน้ำผ่านคลองผาโลกสารฝันอาชีพเกษตรกรโดยมีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ19มีนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดได้เป็นประธานปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์เพลิงไหม้กองใบอ้อยอัดก้อนโรงงานน้ำตาลมิตรผลหลังจากที่เพลิงไหม้และได้สงบลงภายใน60ชั่วโมงโดยมีใบอ้อยอัดก้อนได้รับความเสียหายจำนวนประมาณ 18,000 ตันบนเนื้อที่ประมาณ28ไร่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณทุกความร่วมมือ21มีนาคมที่หอประชุมอาชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน337คนโดยมีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ21มีนาคมที่โรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมกรีนยูธแคมป์ระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคม2565 22มีนาคมที่โรงแรมวาสิถีซิตี้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ทักษะในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ2565 23มีนาคมที่หอประชุม2โรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเดินทางมานิเทศติดตามเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10เครือข่ายภาคกลางตอนบนพร้อมชมการแสดงนิทรรศการเพื่อเห็นภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10เครือข่ายภาคกลางตอนบนโดยมีนายนพฤทธิ์ สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะให้การต้อนรับ
24มีนาคมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมสอบถามและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ปกครองครูแนะแนวที่ได้มาฝึกอาชีพศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพิ่มองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคม2565ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ